ผมไม่ได้พูดโจมตีใครเลยใจผมนี่ไม่ได้มีเรื่องการโจมตีใครเลยนะใจผมคือต้องการให้คนเนี่ยมีความสุขกับการเล่นพละคุณเข้าใจไหมครับซึ่งความสุขของการเล่นพละมันน้อยลงจากการกระทำไม่ดีของคนไม่ดี18มงกุฎที่ปลอมตัวมาในคาบเซียนพระหรือเซียนพระบางคนที่กลายพันไปเป็น18มงกุฎคุณเข้าใจป่ะดังนั้นสิ่งที่ผมพูดคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงหรือปัญหาไหนไม่จริงผมไม่ได้โจมตีเขาแต่เวลาผมพูดแบบนี้แล้วมันไปโดนตัวเขาอะทำให้เขาเนี่ยนะกลับมามีปัญหากับผมคุณใจเย็นนะคุณย้อนกลับไปดูทุกครั้งนะผมไม่เคยไปยุ่งกับบุคคลพวกนี้แต่ทุกครั้งที่มีประเด็นคือบุคคลพวกนี้เข้ามาดูไลฟ์ผมเข้ามาดูพระที่ผมนำเสนอประวัติแล้วเอาไปเป็นดราม่าผมไม่ได้ตามไปดูไลฟ์เขาหรือไปสนใจเขาแล้วเอาพระเข้ามาเป็นประเด็นดราม่านะคุณต้องเห็นถึงความจริงก่อนเพียงแต่ผมอะบังเอิญเป็นนะคนเล่นพระที่ทำสื่อแล้วมีคนฟังมีคนดูในขณะที่เซียนพระคนอื่นไลฟ์เนี่ยคนดู10คน18คนไม่เกิน20คนแต่ผมอะบังเอิญมีคนดูมีคนติดตามผมก็เลยเป็นกระบอกเสียงให้กับคนวงการพระโอเคผมพูดเนี่ยคือผมพูดปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะปัญหาตัวเนี้ยมันเป็นอุปสรรคต่อการนะอนุรักษ์วงการพระเครื่องครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Check แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พาแท้คารันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีSK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK Check พระหรือสแกน QR Code ได้เลยสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปเนี้ยมันสะเทือนใจตรงที่ว่าคนที่เขาเก็บพระมา 20-30 ปีอ่ะเขาหวังว่าตอนเนี้ยเขาอายุมากแล้วเขาจะปล่อยพระแล้วคุณรู้ป่ะไอ้พวกนี้ขายเก๊ไปพอเวลาแท้จริงๆที่นักสะสมเหล่านี้ออกมาขายไปตีของเขาเก๊เพราะไม่เหมือนเก๊ที่มันขายไปไม่ได้ให้ความสำคัญกับพระที่องค์พระจับกลุ่มกันสวดเขาเก๊ซื้อเขาถูกล็อบบี้ให้ตัวกลุ่มตัวเองได้ผลประโยชน์มากที่สุดนั่นมันคือปัญหาอยู่ที่ว่านักสะสมทุกคนที่เอาพระเก่าๆมาแบ่งให้ผมเนี่ยเกิดปัญหาเดียวกันคือพระไม่ได้เหมือนทองที่ขายที่ร้านทองไหนก็ได้พระไม่ได้เหมือนที่ดินที่ขายที่ไหนก็คือมีคุณค่ามันมีไอ้กลุ่มคนพวกนี้ลดคุณค่าพระได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคนี่มันคือสิ่งที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้ผมจึงบอกว่าณตอนเนี้ยผมไปนะในแต่ละพื้นที่สื่อในแต่ละรายการผมพูดเรื่องเหล่านี้ตลอดเพราะทุกบ้านมีพระพระไม่ใช่เรื่องไกลตัวพระเครื่องนะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างคนจะแขวนพระเนี่ยต้องเสียตังค์ซื้อจากเซียนองค์เป็นแสนเหรอจึงจะแขวนได้ถ้าคุณรู้ในเรื่องการดูพระว่ามีพุทธคุณยังไงอักขระเลขยันหัวใจคาถาคืออะไรคุณไปเอาบุญหิ้งมาแขวนก็ได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อก็ได้ถ้าคุณจะใช้คุณพระหรือใช้พุทธคุณ
ถ้าคุณจะเปลี่ยนเป็นนะเป็นเงินเนี่ยแน่นอนเขาหลอกคุณหรือเขากดราคาคุณได้โดยการบอกว่าผ้าคุณเก๋คุณส่งผ้ามาตรวจใน FSK เนี่ยคุณได้ผลไปแล้วว่าแท้คุณเอาไปแบ่งเช่าที่ไหนก็กล้าจะพูดเต็มปากว่าเนี่ยมันแท้ผ้าพันนึงเนี่ยคุณบอกเอา500พอเพราะว่าผ้าเครื่องเป็นสมบัติที่ไม่มีทุนถูกป่ะคุณก็สามารถปล่อยเช่าได้คนก็หลอกคุณไม่ได้นั่นเลยนะฮะคนพยายามต่อต้านคนพยายามจะไม่ให้เราทำสิ่งนี้สำเร็จแต่คุณดูผลการตอบรับตอนนี้สิครับมันเป็นสัญลักษณ์หรือยังว่าในระยะเวลาอันสั้นเมื่อมีคนรับรู้ข้อมูลพระเครื่องที่กลุ่มของนะผมได้นำเสนอออกไปให้เขารับรู้ทุกพื้นที่สื่อคิดว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนคิดว่ามีประโยชน์มากๆในตอนที่ทุกคนเป็นหนี้เป็นสินตอนนี้นี่นอกระบบทวงตังค์บ้านเอาไปจำนองที่ดินจำนองรถเอาเข้าแนนกำลังจะโดนยึดพระเครื่องอยู่บนบ้านไม่รู้จะเอาไปหาเซียนคนไหนกลัวโดนหลอกแต่ถ้าใช้ FSK เช็คแล้วว่าแท้สามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินมาปิดหนี้นอกระบบได้มานะปิดหนี้รถได้มีรถกลับมาขับสบายใจคุณคิดสิมันมีความสุขขนาดไหนมันเป็นอานิสงส์ขนาดไหนมันจะช่วยประชาชนได้อีกเยอะขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกพื้นที่สื่อที่ผมไปฟังแล้วอยากร่วมด้วยช่วยกันอยากร่วมด้วยช่วยกันอยากจะให้คนรู้จักข้อมูลของโอ๊ตน้ำแพอยากให้คนรู้จักประโยชน์ของ SK Check อยากให้มีคนที่เอาพระจากบ้านมาแล้วช่วยปลดหนี้ปลดสินให้เขาได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอาจารย์แบงค์ขึ้นบ้านใหม่วันไหนวันที่7วันพุธที่7เริ่มดูพระเป็นเพราะคุณน้อยขอบคุณครับอาจารย์น้อยเป็นเซียนพระที่ได้รับการยอมรับจากสื่อแนวหน้าของประเทศไทยขอบคุณครับนะพี่ๆวันนี้เสื้อชาละวันสวยจังนะครับนี่ฮะอันนี้ลายไทยใช่มั้ยชาละวันแล้วรู้ได้ว่าชาละวันน่ะรู้ได้ว่าไม่ใช่ด่างเกยชัยหรือไอ้เขี้ยมพี่แฮปปี้นี่เก่งนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรู้จักพระตัวเองให้ดีดูเองเป็นหรือเช็คกับ SK เช็คจนรู้หมดในพระตัวเองใครมาสวดก็ไม่ต้องกลัวทีละตะคนนะครับโอเคขอบคุณมากๆมีดราม่าอะไรกันอีกล่ะผมดูคนนั้นมานานแต่ดูพระไม่เป็นสักทีพอมาดูพี่โฮสดูเป็นเลยจากที่หลงทางมานานครับขอบคุณมากอันนี้น่าสนใจนะต้องบอกครับทุกสื่อถามแล้วว่าคุณมาทำแบบนี้คุณไม่โดนเล่นงานเหรอผมก็นั่งหัวเราะในใจน่าจะประมาณสัก6ปีแล้วมั้งที่เราต่อสู้กับไอ้เรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาคุณใจเย็นๆนะผมไม่ได้โจมตีใครผมพูดถึงปัญหาที่มันเกิดอยู่จริงในวงการพระเพียงแต่คนที่สร้างปัญหานั้นน่ะมันไปโดนเขาคุณใจเย็นๆผมไม่ได้พูดโจมตีใครเลยใจผมนี่ไม่ได้มีเรื่องการโจมตีใครเลยนะใจผมคือต้องการให้คนเนี่ยมีความสุขกับการเล่นพระคุณเข้าใจไหมครับซึ่งความสุขของการเล่นพระมันน้อยลงจากการกระทำไม่ดีของคนไม่ดี18มงกุฎที่ปลอมตัวมาในคาบเซียนพระหรือเซียนพระบางคนที่กลายพันธุ์ไปเป็น18มงกุฎคุณเข้าใจป่ะดังนั้นสิ่งที่ผมพูดคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงหรือปัญหาไหนไม่จริงผมไม่ได้โจมตีเขาแต่เวลาผมพูดแบบนี้แล้วมันไปโดนตัวเขาอะทำให้เขาเนี่ยนะกลับมามีปัญหากับผม
คุณใจเย็นนะคุณย้อนกลับไปดูทุกครั้งนะผมไม่เคยไปยุ่งกับบุคคลพวกนี้แต่ทุกครั้งที่มีประเด็นคือบุคคลพวกนี้เข้ามาดูไลฟ์ผมเข้ามาดูพระที่ผมนำเสนอประวัติแล้วเอาไปเป็นดราม่าผมไม่ได้ตามไปดูไลฟ์เขาหรือไปสนใจเขาแล้วเอาพระเขามาเป็นประเด็นดราม่านะคุณต้องเห็นถึงความจริงก่อนเพียงแต่ผมอะบังเอิญเป็นนักคนเล่นพระที่ทำสื่อแล้วมีคนฟังมีคนดูในขณะที่เซียนพระคนอื่นไลฟ์เนี่ยคนดู10คน18คนไม่เกิน20คนแต่ผมอะบังเอิญมีคนดูมีคนติดตามผมก็เลยเป็นกระบอกเสียงให้กับคนวงการพระเค okay. ผมพูดเนี่ยคือผมพูดปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะปัญหาตัวเนี้ยมันเป็นอุปสรรคต่อการนะอนุรักษ์วงการพระเครื่องของผมพี่ธนภัทรถามว่าผมยังใช้โอนตู้อยู่จะใช้แอปยังไงครับลองติดต่อถามแอดมินต้องติดต่อถามแอดมินนะครับแอดมินจะดูแลความสะดวกให้ใช่ไหมฮะดังนั้นต้องเข้าใจก่อนนะคุณบางครั้งอ่ะคุณบอกว่าเขานิ่งอ่ะเขาไม่ได้นิ่งแต่เพียงแต่อย่างเอาง่ายๆนะไอ้เพจผีเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาโดยเซียนกระเพาะปลาเป็นคนส่งท่อน้ำเลี้ยงเมื่อไหร่ที่คือเมื่อไหร่ที่ผมพูดเนี่ยนะมันจะต้องเกิดเอฟเฟกต์ทันทีในการเขียนคอลัมน์โจมตีผมนะในทุกๆวันในทุกๆเช้าคือคนบ้าอะไรที่จะมาสนใจชีวิตผมในทุกๆเช้าแต่คุณเห็นไหมสิ่งที่มันทรมานใจที่สุดคือเขาใช้วิธีที่ผิดคือทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ผมคนเดียวนะคนเนี่ยด่าไอ้ผีโง่จริงโง่นานเนี่ยซึ่งเขารู้แล้วว่าเป็นใครอ่ะแต่อันนี้มันตอบโต้ไม่ได้ยกอย่างอ่ะเหมือนคุณเป็นคนขโมยของอ่ะเพื่อน10คนอ่ะคุณขโมยของ9คนรู้แล้วว่าคุณเป็นขโมยคุณมานั่งอยู่ในกลุ่มก็ไอ้พ่อแม่ไม่สั่งสอนใครขโมยว่าไอ้นี่มันชั่วจริงๆคือคนอื่นน่ะรู้แล้วว่าเป็นคุณด่าคุณหนักๆแต่คุณน่ะไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้อย่างเขาเนี่ยถ้าใช้เฟซจริงมาเนี่ยมันตอบโต้กันได้แต่พอเขาใช้เป็นเพจผีอ่ะมันจะพิมพ์ว่าเป็นผมมึงอย่ามาว่ากูนะโว้ยไม่ได้คุณเข้าใจป่ะความทรมานมันก็เลยตกอยู่กับตัวเขาซึ่งเขาพูดอะไรไม่ได้ถูกไหมก็เหมือนเรื่องด่าพระเนี่ยก็เห็นลบเฟซกันให้หมดเขาไม่ได้นิ่งแต่เขาผิดจริงคนไม่ผิดจริงเถียงตายแล้วคุณเข้าใจป่ะคนไม่ผิดจริงเนี่ยไม่มีใครยอมหรอกครับอันนี้นั่งไล่ลบเฟซนั่งไล่ลบคอมเมนต์กันคุณคิดว่านิ่งเหรอไม่ได้นิ่งแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ปัญหาของวงการพระคือไอ้กลุ่มคนพวกนี้ซึ่งอ่ะคุณคิดว่าไอ้กลุ่มคนพวกนี้เป็นคนดีแต่จริงๆมันไม่ได้ดีแต่เขาก็ยังกลับหยุดทำความชั่วและทำความดีได้แต่ถ้าเขายังไม่หยุดผลกรรมอ่ะมันก็จะตกกับเขาแบบทุกวันเนี่ยที่เขาเป็นอยู่เนี่ยใช่ไหมดังนั้นเขาไม่ได้นิ่งแต่ผิดจริงแล้วมันทำอะไรไม่ได้นะถามว่าไอ้วันที่ใช่ไหมจับกลุ่มกันเข้ามาไปเป็นดราม่ากับผมเนี่ยก็มากันทั้งกลุ่มขอไอ้คนไม่ดีอ่ะก็มากันทั้งประเทศอ่ะใช่ไหมพี่บันเทศเห็นป่ะไอ้ตอนนั้นไม่เห็นนิ่งไงที่จับมือกันมาว่าโอ๊ตบางแพเนี่ยต่อไปมันจะเป็นปัญหากับพวกเรามันจะทำให้พวกเราเสียผลประโยชน์นะเรารวมหัวมันไปกินโต๊ะมันดีกว่าผมก็ยืนอยู่คนเดียวบนความถูกต้องผมก็ไม่เห็นว่าผมจะเป็นอะไรฮะทำไมตอนนั้นไม่เห็นนิ่งอ่ะโอ้โหดังกว่าอเจ้าอีกไลฟ์สดเอ่ยชื่อโอ๊ตบางแพกันสนุกสนานนั่นเป็นการกระทำของคนดีเหรอครับดังนั้นคุณต้องเข้าใจแต่ณวันนี้
พอเวลามันผ่านไปแล้วมันพิสูจน์แล้วอะเขาไม่ได้นิ่งแต่สิ่งที่ไม่ดีอะมันจะทำให้ไปบอกว่าสิ่งที่เขาทำคือสิ่งที่ดีอะมันไม่ได้แล้วไงเมื่อประชาชนแยกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีออกเนี่ยเขาไม่สามารถจะทำสิ่งดีๆขึ้นมาและไอ้กรรมที่เขาทำไม่ดีไว้มันกำลังตอบกลับไปที่เขามันไม่ได้เป็นเพราะผมนะเขาไม่ได้โทษตัวเองเขาโทษผมร่ำรวยคนรวยไม่ใช้ชีวิตแบบนี้ผมบอกคุณให้คนรวยไม่มีใครบอกว่าตัวเองรวยครับจริงคนรวยไม่ใช่ชีวิตแบบนี้คนรวยบ้าอะไรยังหาผลประโยชน์กับสังคมอยู่อ่ะคนรวยที่ไหนยังหลอกชาวบ้านชาวช่องอยู่มันไม่มีหรอกครับคนรวยอ่ะมีแต่เขาตอบคืนสู่สังคมมีแต่ทำอะไรโดยที่ไม่เอาประโยชน์จากสังคมนะฮะแค่นั้นเองดังนั้นนะผมจึงบอกแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยผมไม่เคยกล่าวถึงไอ้บุคคลเหล่านี้ก่อนถ้ามันไม่มีคอมเมนต์ให้ผมต้องกล่าวถึงนะฮะแค่นั้นเองเห็นป่ะก็คุณก็ย้อนกลับไปดูดิว่าไอ้ที่มันเกิดประเด็นดราม่าคือกลุ่มคนพวกเนี้ยที่เขามายุ่งกับพระเครื่องของผมและมาดูไลฟ์สดของผมแล้วเอาออกไปเป็นประเด็นดราม่าหรือว่าผมอะไปติดตามไลฟ์เขาแล้วเอาพักของเขามาเป็นประเด็นดราม่ามันง่ายๆก็ขนาดวันที่คนยังไม่รู้จักโอ๊ตบางแพดีพอมัดรวมกันมาขนาดนั้นก็ยังทำอะไรไม่ได้แล้วนะวันนี้คุณคิดว่าครอบครัวสันขวานของเราต้องกลัวอะไรล่ะใช่ไหมครับแล้วจริงๆจะบอกโอ้โหคนนั้นดีคือคุณน่ะรู้อยู่แก่ใจนะคุณรู้อยู่แก่ใจเขาเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาเนี่ยอยากมีปัญหากับเราเต็มที่แต่ถ้าเขาคิดว่าเขามีปัญหากับเราแล้วชนะเราได้จริงอ่ะเขาใช้เฟซจริงไปแล้วเขาเปิดหน้าไปแล้วเขาไม่ทำตัวเป็นยีแอบเขาไม่ทำเรื่องที่มันน่าอับอายแบบนี้หรอกซึ่งจริงๆเขาพยายามแสดงความชัดเจนนะแต่พอโยนหินถามทางแล้วอ่ะมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวจริงๆนะมันไม่มีความไม่ถูกต้องอะไรที่มันจะชนะความถูกต้องนะครับเอาง่ายๆทุกวันนี้การตอบแทนสู่สังคมอ่ะผมตอบแทนสู่สังคมไม่ได้น้อยกว่าคนพวกนี้การได้รับการยอมรับเหรอครับผมไม่ได้มีตู้เล็กๆบนศูนย์พระนะผมเป็นเจ้าของตลาดพระเครื่องการได้รับการยอมรับจากพี่น้องชาววงการพระเครื่องผมจัดงานประกวดที่ใหญ่ที่สุด5ปีซ้อนนะครับคุณใจเย็นๆได้รับการยอมรับจากคนวงการพระเครื่องผมดำรงตำแหน่งประธานชมรมพักเครื่องเพื่อนพ้องน้องพี่ภาคตะวันตก8ปีนะครับหรือถ้าคุณจะบอกว่าการมีนะร้านเล็กๆอยู่บนศูนย์พักเครื่องผมมี2ร้านใหญ่ๆตู้พระอีก2ตู้เพื่อให้น้องผมอยู่นะแต่ผมบอกคุณแล้วไงคนที่เขามีอ่ะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าตัวเองรวยตัวเองมีมันมีแต่คนที่ต้องการหลอกชาวบ้านเท่านั้นจึงพยายามจะสร้างแสงล่อแมลงเม่าคือวันนี้คุณคิดว่าเฮ้ยถูกป่ะสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือใส่ร้ายแต่พอเขาใส่ร้ายด้อยค่าพอมาเจอความจริงผมเป็นคนที่โรคจิตพอที่จะปล่อยให้เขาพูดอะไรไปอ่ะจนวันหนึ่งความจริงปรากฏน้ำลายเขาอะให้กลับไปทำร้ายตัวเขาเองมันสะใจดีผมเป็นคนแบบนั้น
สำหรับกลุ่มคนที่ไม่ดีก็ต้องได้รับผลแบบนั้นแต่สำหรับกลุ่มคนที่ดีคุณเห็นไหมครับเราแลกเปลี่ยนพระเครื่องกันเช่าพระกันหาข้อมูลพระเครื่องนะทำข้อมูลอะไรมาเราก็เข้าไปสนับสนุนกันงานประกวดจัดขึ้นมาก็ไปช่วยกันบริจาคช่วยงานเป็นสปอนเซอร์คุณไปดูหน้างานประกวดก็จะมีชื่อผมเป็นสปอนเซอร์แทบทุกงานอ่ะนี่ไงกลุ่มคนดีเขาก็สนับสนุนกันไม่มาใส่ร้ายไม่มาทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่น่าละอายมันเหลือแค่กลุ่มนี้ไม่กี่คนนี่แหละที่ทำอยู่ถูกไหมกลุ่มคนที่มีปัญหากับผมอะที่บอกว่ารวยจริงอะคุณไปดูดิคนบ้าอะไรเล่นพระเป็นหนี้เป็นพันล้านห้าหกร้อยล้านคนมีหนี้นี่คือคนรวยอะผมเพิ่งรู้อะใช่ป่ะคนบางคนบอกโอ้โหฉันรวยฉันดีคุณดูคุณรอบข้างเขาดิคนรอบข้างทุกวันนี้มีใครเอามั้งอะก็เปรียบคนรอบข้างหมดใช่ป่ะเออแต่ดังนั้นอะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์อะไรต้องให้ผมอธิบายผมก็จะอธิบายแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายอะมันเจ็บไหมมันเจ็บแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องเหล่านี้แต่การที่มาพิมพ์อะไรแบบเนี้ยมันเป็นการพิมพ์ที่ละเมิดสิทธิของผมจำเป็นให้ผมต้องอธิบายผมบอกว่าผมไม่อยากพูดเรื่องไอเสียงกระเพาะปลานี้เลยไม่มีคุณสมบัติอะไรที่ผมต้องให้ความสำคัญนะครับแค่นั้นเองนะจะมาบอกว่านิ่งนู่นนี่นั่นก็ไอคนมาพิมพ์อ่ะก็คือเขาอ่ะก็คือไอกลุ่มคนนั่นแหละไปไล่ลบเฟซทำไมอ่ะไปไล่ขอโทษลูกศิษย์อาจารย์เขาทำไมอ่ะนะครับเพียงแต่ไอการกระทำของตัวเองโดยที่มันก่อกรรมมามันอธิบายกับสังคมไม่ได้หรอฉันด่าพระคือสิ่งที่สมควรด่าอย่างเงี้ยเหรอจะบอกฉันไม่ได้ด่าหรือพิมพ์ไปขนาดนั้นน่ะถูกป่ะแล้วพอเวลาละอะไรโดนจิตโดนใจให้ทำเรื่องแบบนั้นดีกว่าบ้าเหรอถูกไหมแล้วเวลาทำไปแล้วเนี่ยเขาไปนั่งลบเขาไปนั่งขอโทษลูกฉันเป็นคนดีพี่ฉันเป็นคนดีอารมณ์ชั่ววูบมันเป็นสิ่งบอกว่าคนเล่นพระแล้วด่าพระได้มันไม่ใช่เซียนพระมันไม่ใช่คนที่นับถือพระเหลืองตั้งแต่ต้นในชีวิตอยู่แล้วแล้วจิตใจของไอ้คนเหล่านี้แหละครับที่มันจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามนะฮะกับลูกค้าตัวเองหรือกับคนเล่นพระมันเป็นไปไม่ได้ไปขอสร้างพระเขาไม่ให้สร้างก็โกรธอย่างเงี้ยเหรอจะไปหาผลประโยชน์กับวัดคุณจำตอนหลวงพ่อคูณได้ไหมหลวงพ่อคูณนั่นอาพาธหลับตาสร้างพระมากลัวขายไม่ได้เอาสายสินไปโยงใส่มือหลวงพ่อทั้งที่อาพาธอยู่ในโรงพยาบาลนั่นน่ะเหรอนะเออถูกป่ะแล้วคุณคิดว่าคนแบบนั้นมีอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญตลกไม่มาเม้นอะไรแบบนี้พ่อเม้นแบบนี้เวลาผมตอบกลับแล้วมันเจ็บผมบอกแล้วไงว่าหยุดดีกว่าลงด้วยตัวเองดีที่สุดคุณลบเอาความถูกต้องคุณไม่มีทางชนะแล้วผมไม่ได้คนเก่งแต่ผมเป็นคนที่ไม่ทำความชั่วคุณจึงหาเรื่องไม่ดีหรือเป็นเรื่องที่ชั่วของผมออกมาโจมตีไม่ได้ไงหลับตาคิดดิรอบข้างคุณเหลือคนดีกี่คนก็คนดีคุณไปเอาเปรียบเขาซะหมดแล้วอะโอเคนะครับนะนะเรื่องหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดเนี่ยเอาง่ายๆคนจะพูดได้คือคนต้องจ่ายตังค์ถ้าใครรอไม่ไหวเราคืนตังค์หมดครับเพราะถ้าทำออกมาไม่ดีเราก็ไม่ทำรอไม่ไหวคืนได้เลยแต่คนที่เขารอเนี่ยนะเขาก็คือคนที่เขายังเชื่อมั่นใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยก็มีเรื่องเดียวให้พูดอยู่แล้วเวลาหนังสือออกมาก็เงียบแต่มันจะไม่เงียบหรอกเพราะข้อมูลหนังสือเล่มนี้มันจะลุกเป็นไฟ
นะครับมันจะลุกเป็นไฟที่ต่อต้านกันอยู่เพราะรู้ว่าถ้าหนังสือเล่มนี้ก็ถามว่าทุกวันนี้ผมจะหารูปลงหนังสือไม่ได้ต้องซื้อรูปบาทละหมื่นขายบาทละแสนนะรูปเหรียญนี้เป็นเหรียญของเซียนคนนี้ไม่ให้คุณเห็นป่ะมันมีอะไรลึกลับซับซ้อนเยอะแต่เชื่อเถอะครับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอ่ะต้องสำเร็จถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงต้องสำเร็จเพราะก็จะมีที่อื่นให้ผมได้ซื้อมาเป็นนะองค์ดาราในหนังสือแต่ต้องรอเวลาหน่อยนะครับคืออย่างนี้ก่อนครับไอ้เขาว่าซื้อจริงไหมคุณมีหนังสือจริงหรือเปล่าดีกว่าคุณมีใบจองจริงหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีจำหน่ายนะเราตีพิมพ์ตามจำนวนจองไม่ใช่ว่าหนังสือเล่มนี้ใครก็จะได้อ่านเห็นป่ะไอ้ที่พิมพ์อยู่เนี่ยคุณไม่ต้องถามแล้วเขาซื้อจริงไหมคุณมีจริงหรือเปล่าเพราะการที่จะมีใบจองหนังสือเล่มนี้ไม่ง่ายนะครับป่านนี้นะทุกคนในวงการรู้หรือยังว่าใครคือแถตัวจริงนะมันไม่ใช่แถครับมันเป็น18มงกุฎซึ่งมันกำลังจะโดนฉีกหน้ากากสิ่งที่ดีสุดอะคือมันต้องกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็ไม่ทำความชั่วเพิ่มแต่คนมันชั่วมันก็จะทำสิ่งชั่วๆคือพยายามจะไปมีปัญหากับคนที่จะเปิดโปงความชั่วของมันมันก็ยิ่งสร้างความชั่วเพิ่มผมบอกในรายนั้นทางที่ดีสุดอะหยุดทำสิ่งไม่ดีแล้วทำสิ่งดีคนฉลาดจะทำแบบนี้มีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะดันทุรังแล้วทำให้หน้ากากของตัวเองเปิดครับผมนี่ครับโอเคมาเห็นป่ะอย่าเข้ามาพิมพ์เรื่องพวกนี้เพราะถ้าผมพูดแล้วมันเจ็บนะอ้าวนี่มีด้วยเหรอหนังสือไม่ออกเลยมีพระด้วยตลกก็พี่ไม่รู้อะไรเลยไงใช่ไหมเขาชื่อรัชชานนท์ใช่ไหมพี่รู้อะไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้บ้างล่ะแล้วพี่จองหรือยังเห็นป่ะให้พี่มาพิมพ์อะไรคนในนี้ก็นั่งหัวเราะเพราะคนที่เขาอยู่กันมาตลอดเนี่ยเขามีความสุขกันดีอยู่แล้วเห็นไหมเอาว่าพี่พิมพ์อยู่เนี้ยมีใครเขาเห็นด้วยกับพี่มั้งล่ะเออเห็นป่ะนะครับดังนั้นคุณไม่รู้อะไรคุณไม่ได้จองสิ่งที่คุณทำอยู่มันคือสิ่งที่เจตนาไม่ดีต่อสังคมโดยรวมมันเป็นสิ่งที่คนดีๆเขาไม่ทำกันใช่ไหมและกลุ่มคนที่ทำแบบนี้ก็คือกลุ่มคนที่มาจากไอ้กลุ่มคนไม่ดีอดีตคุณพิมพ์มาเนี่ยมีใครอยากคืนหนังสือเพิ่มบ้างล่ะใช่ปะไม่มีแล้วทำไมคุณไม่ทำหนังสือบ้างล่ะหรือทำแล้วมันขายไม่ได้หรือทำแล้วไม่มีคนอยากอ่านหรือทำแล้วมันไม่มีคุณภาพใช่ไหมเอออ่ะปะยังไงใครอยากจะไปไหนต่อขอบคุณดาวทุกดวงที่มอบให้เลยนะครับมาวันนี้นะฮะเหรียญที่มีอยู่ในมูลพาหลวงพ่อกับวัดแฟนเพจเขาเก็บกันหมดคือตอนนี้คนที่รู้ข้อมูลก็จะเก็บ
นะเหรียญเหล่านั้นไว้ถูกหวยด้วยเหรอครับพี่นิติพงศ์โอ้นั้นเป็นเรื่องนะที่เขาเรียกว่าคุณมีบุญสัมพันธ์นะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสนิทกับพี่สาธิตนานยังรู้จักกันอย่างไรครับสาธิตกับผมรู้จักกันไม่ต่ำกว่า15ปีนะคือต้องบอกว่าในยุคที่พวกผมเดินสนามพระตามงานประกวดเนี่ยสาธิตวิเศษโอ้หลายคนก็ไม่ได้ทำ YouTube ยุคที่เดินโอ้ยมันเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยเอาว่าที่คุณเห็นในช่องทุกวันเนี้ยจะมีสาธิตอ่ะเป็นเซียนพระที่ผมกล้าการันตีว่าเป็นตัวจริงนะที่เดินซื้อขายพระจริงเล่นพระจริงเนี่ยพี่หนุ่ยสุพรรณอย่างเงี้ยที่เล่นพระเดินสนามพระมา 20-30 ปีเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างสาธิตกับผมนี่คุณก็ไปถามเขาได้เหมือนที่คุณถามผมเนี่ยนะรู้จักกันมาก็15ปีเป็นอย่างน้อยเวลาผมเจอหน้าเขาถามเอาจริงยังหนังสือคัมภีร์พระคัมภีร์สาธิตก็ซื้อของผมไปด้วยนะเอาจริงยังก็คือชื่อเขาสาธิตไงสาธิตอีกแล้วเอาจริงยังเขาก็จะนั่งขำเวลาเขาเรียกผมเขาจะเรียกผมว่าอะไรอ่ะคุณก็ไปลองไปถามถึงผมดูอันนั้นเซียนตัวจริงนะครับสาธิตวิเศษจากเนี่ย FC จากเด็กหลวงปู่โพชัยพฤกษ์มาลาคือพระแท้ดูง่ายเขาเก่านะครับสาธิตรุ่นลูกผมเขาเล่นพระนั่นน่ะคือเซียนพระจริงๆจะเป็นแบบนั้นเลยซื้อขายแค่หาพระแท้หาของหายากเอาความรู้ไปหามาได้แล้วก็มาปล่อยเช่าคือมีเซียนหลายคนนะที่ผมเสียดายก็กลายพันไปก็เยอะคือบางคนน่ะผมไม่อยากเอ่ยชื่อในไลฟ์เพราะเขากลายพันธุ์ออกไปจากเซียนพระไปเป็น18มงกุฎก็ยังเหลือสาธิตอ่ะที่ยังเป็นเซียนพระแล้วก็ใช้วิถีเซียนพระอยู่นะเท่าที่เราจะจำได้หลายคนก็ล้มหายตายจากตายก็เยอะอาจารย์เซลเงี้ยป๋าตูเงี้ยที่เดินสนามพระป๋าวัวก็เสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยพี่เพชรท้าพระจันทร์ก็ไม่ค่อยได้เดินงานประกวดแล้วผมเหมือนเคยเจอพี่โอ๊ตไปซื้อเต่าจากพิติวัดไซแต่อาจจะจำผิดได้เพราะนานแล้วผมไม่ซื้อเต่าพิติอยู่แล้วครับตอนนั้นน่าจะสนุกสนานเลยแหละในท้าพระจันทร์นะว่าจะเป็นเฮียนันท้าพระจันทร์นะ ก็เชียร์กันสนุกสนานตอนนั้นนะครับน่าจะโอ้เป็น10ปีแล้วมั้งเนี่ยที่ท้าพระจันทร์นะตอนนั้นผมไปซื้อเต่ามา2องค์แสน4 5ในขนาดที่เต่าองค์ละ 40,000 นะครับอันนั้นไม่ผิดหรอกครับถูกตัวเลยแหละผมไปกับเจ้าอ้ําแล้วก็เจ้าเจมสำเร็จจิตนะโอ้บางแพนี่แหละตัวจริงซื้อตาเดียวจบไม่มีถามใครผมเคยขายพระเหรียญลัดลีสวยๆ 320,000 อาจารย์ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีจ่ายตังค์แล้วผมประทับใจมากๆขอบคุณครับผมจริงๆผมไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกครับคนที่ดูพระเป็นก็จะเป็นเหมือนผมพระเครื่องอ่ะพี่หน้าพี่หลังถามราคาแล้วอีกคนหนึ่งก็พี่เก่งของขวางไงพี่เก่งของขวางนี่ก็เดินสนามพระกันแบบโอ้โหจริงจริงจังๆยาวนานก็นะรู้จักกัน10กว่าปีเหมือนกันมีงบ4-5 หมื่นกันนี่อีกต่องอยุธยาเซียนพระที่ผมพูดว่ายังไม่กลายพันธุ์นะนะพี่เก่งของขวางนี่เนี่ยเขาตอนที่ผมเริ่มเล่นพระใหม่ๆเขาก็เบอร์ใหญ่แล้วนะนะเนี่ยพี่ต่องอยุธยาเขาก็จะไปกับแฟนเขาหลังๆก็สายอยุธยาก็เยอะหลายคนนะที่เดินซื้อพระกันอยู่ต้อมหน้าต่างนอกเนี้ยก็เจอกันตามงานประกวดสาธิตพิเศษนี้ต้องยกให้เขาเลยว่าเขาเดินจริงตัวจริงทุกสนามอยู่แล้วพี่หนุ่มสุพรรณอย่างเงี้ยไปจริงจังนะพี่พรชัยอย่างเงี้ยผมเอ่ยชื่อคุณอาจจะไม่รู้จักหรอกแต่ผมอะเอ่ยไปปุ๊บคนในวงการพระเครื่องต้องรู้จักพี่แต่งอุทัยอย่างเงี้ยอันนี้คือเซียนพระที่เป็นเซียนพระยังคงความเป็นเซียนพระอยู่ถ้าเกิดอย่างทางเหนือเนี่ยเข้มสารพี
นะพี่ไก่สวนดอกอย่างเงี้ยเวลาเราไปนะตลาดทิพเนตรไปนะครับตลาดนะทางเชียงใหม่เราจะเจอกันสมัยก่อนจากการจัดงานประกวดที่นะกาดสวนแก้วอย่างทางใต้อย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นพี่ติ่งทุ่งสงฆ์ก็เดินงานประกวดที่เจอกันตลอดอย่างเงี้ยพี่เป๊กละนองใช่ไหมเนี่ยคือถ้าเวลาคุณไปพิมพ์ชื่อเหล่านี้คุณจะรู้เลยว่าเขาเป็นเซียนพระที่หน้าเฟซเขาจะมีการหาพระแท้มาปล่อยเช่าพี่ขวดเทเตอร์อันนั้นอยู่ลพบุรีนะครับเซียนลพบุรีก็มีพี่เม้งนะครับพี่เม้งลพบุรีพี่ต่ายพระบาทนะครับบุคคลที่ผมเอ่ยนามนี่คือยังเป็นเซียนพระที่ยังคงความเป็นเซียนพระอยู่นะแล้วก็ต้องบอกว่าผมเริ่มเล่นพระใหม่ๆเขาก็รุ่นใหญ่แล้วนะครับนะเราเคารพในน้ำเสียงเลยตั้งฉายากันว่าแอร์บางโพสนะอ่ะโอเคสวัสดีครับพี่มดเอ็กนี่นะร้อยเอ็ดก็ตอนนี้ก็ประธานตู่ร้อยเอ็ดไงถ้าขอนแก่นก็นะก็จะเป็นน้องอาร์ตแสนสุขพี่ตรงขอนแก่นเป็นประธานจังหวัดขอนแก่นอยู่พี่ปุ๊ขอนแก่นนี่นะครับถ้าเป็นเซียนพระจริงๆชื่อที่ผมเอามาเนี่ยเพื่อนๆก็จะค่อนข้างที่จะจดจำแล้วรู้จักนะฮะพี่ชัยอำนาจเจริญนะเฮียบิ๊กกิมวังสะพุงอย่างเงี้ยเจนกพระสวยนะในวงการรู้ดีพี่ต่อเสาให้นะครับนะมาโกงมันโป่งอันนั้นราชบุรีต้องยกให้เขานะโกงมันโป่งนี่นะราชบุรีต้องยกให้เขานะชัยนะขวัญชัยนะปากท่อเงี้ยต้องยกให้เขานะครับชัยนาทน่ะเหรอโอ้แปลกนะชัยนาทพระแพงจะเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยมีเซียนผมรู้จักคนเดียวอาจารย์เจ๋งมโนรมชัยนาทเป็นถิ่นปู่สุกแต่เซียนปู่สุกมักไม่ค่อยได้ชื่อไม่ได้ใช้ชื่อชัยนาทเซียนจะอยู่อ่างทองแปลกไหมเซียนปู่สุกมักอยู่นครสวรรค์เขาอยู่พิจิตรแต่ชัยนาทเนี่ยปู่สุกแพงแต่เซียนชัยนาทมักไม่ค่อยเดินงานประกวดให้ได้เห็นนะแปลกนะผมจะรู้จักจ่าเจ๋งมโนรมมันนะครับเห็นแล้วนี่เก่งจริงนครผมละครับโอ้โหพันธมิตรเยอะกระจายพันไปเยอะ พันธมิตรเยอะกระจายพันไปเยอะนครผมอ่ะท่านหนึ่งในใจของผมนครผมอ่ะผมเอ่ยชื่อเนี้ยให้คุณจำไว้เลยนะผู้ที่มีคุณูปการต่อพระเครื่องเมืองนครปฐมมากที่สุดในใจผมใครนะครับให้ทายเขามีชื่อว่าพิตินครปฐมประธานชมรมพระเครื่องจังหวัดนครปฐมผมกล้าพูดว่าเป็นไอดอลของผมเลยนะพิตินครปฐมแต่ในยุคที่ผมเล่นพระนั้นจะมีทั้งเฮียป๊อดนอกป๋าซุนป๋าซุนเฮียป๊อดเฮียลิ้มนะครับพี่หน่วยนะแต่ยังอยู่พี่หน่วยนี่เล่นไม่กระพัดนครปฐมพี่ชัยนครปฐมนี่นะจ่านายเสียชีวิตไปแล้วนะครับอัดนครปฐมก็คือในยุคนู้นนะแต่ถามว่าให้ผมพูดในไลฟ์นะคุณไปตามสืบประวัติของชื่อนี้นะพิตินครปฐมผู้ที่ทำให้วงการพระเครื่องเมืองนครปฐมเจริญรุ่งเรืองที่สุดครับแล้วเมืองการล่ะครับฮะก็ตอนนี้ถามว่าถ้ายังไม่กลายพันธุ์ก็น่าจะเหลือคุณอ่านนครปฐมเนี่ยนะนครสวรรค์เยอะโอ้ยเยอะนครสวรรค์นี้เยอะนะครับเขาจะมีศูนย์เครื่องอยู่บนห้างแฟรี่แลนด์ป่ะถ้าเวลาผ่านไปก็ต้องไปแวะนครสวรรค์นะแล้วเมืองการล่ะพี่เมื่อไรพี่แจ็คจะมาร่วมไลฟ์พี่ครับหืออะไรนะผมโคตรรอมันเลยจริงนะแจ็คกูค้ายักษ์ใช่ไหมทุกวันนี้มันไม่ต้องปิดบังแล้วนะแจ็คไม่แจ็คนี่คือเซียนที่ผมกล้าพูดว่าสำหรับผมนะผมกล้าพูดว่าไอ้คนนี้เก่งมากเก่งมากในยุคก่อนเนี่ยเก่งที่สุดเก่งที่สุดในผมยกให้เก่งที่สุดในราชบุรี
ผมจะเล่าเรื่องของเพื่อนผมคนนี้ให้ฟังนะเก่งที่สุดในเรื่องเหรียญแจ็คเป็นคนที่ซื้อพระจากเซียนทั่วประเทศแล้วเซียนในประเทศนี้หลายคนถ้าจะซื้อพระต้องให้เขาเป็นคนดูแต่พอวันหนึ่งอ่ะมันมีมันเหมือนกับเส้นทางพิสูจน์จิตใจคนผมก็เคยเป็นวันที่ผมอ่ะดูพระเป็นแล้วรู้ว่าตรงไหนมีแล้วคนจะซื้อผมรู้เรื่องพระผมทำทุกอย่างอ่ะเมื่อก่อนอ่ะต่อหูเชื่อมหูแต่งพระทำผิวนู่นนี่ลองหมดจนต้องไปสาบานตั้งกฎเกณฑ์ตัวเองว่าชีวิตผมจะไม่ขายพระเก๊จะไม่เล่นพระเก๊แต่เพื่อนผมอ่ะเขาทำเอาสนุกแต่พอทำเอาสนุกมันได้การยอมรับว่ามันสามารถแต่งเหรียญแล้วเซียนซื้อได้มันได้รับการยอมรับจนมันคิดว่าสิ่งที่มันทำคือสิ่งที่เท่ผมจะบอกให้มันสามารถแต่งเหรียญขายเซียนระดับประเทศทุกคนโดนงานมันหมดมันไม่ได้โกงมันไม่ได้ไม่ดีนะเพราะเขาแต่งสนุกขายแค่หลักพันให้รู้ว่าใครที่ว่าเก่งใครที่ว่าเจ๋งเนี่ยเจ๋งจริงไหมเขาได้รับการยอมรับผิดผิดจนวันเนี้ยแจ็คเลิกทำพระเก๋คุณรู้ไหมทรัพยากรความสามารถในหัวของไอ้คนที่ชื่อแจ็คที่คนเอ่ยถึงเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า100 ล้านเขาดูพระเหรียญที่ได้ฉกาจนักและเขายังรู้ว่าเหรียญไหนอ่ะเป็นเหรียญเก๋รู้ที่มาของพระเก๋รู้วิธีการสังเกตพระเก๋ผมจริงบอกนะครับว่ามูลค่าความรู้ในหัวของเขาเนี่ยตอนเนี้ยเขากลับตัวทุกอย่างที่ผมพูดเสมอเมื่อไหร่ที่แจ็คไลฟ์สดจะทำให้คนดูพระเป็นมากขึ้นอีกเยอะและทำให้คนเชื่อในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าเซียนเหรียญที่คุณว่าเจ๋งอ่ะโดนงานมันไปเยอะแล้วนะจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100 บาทเท่านั้นแทกปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พาแท้การันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีSK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100 บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK Check พระหรือสแกน QR